ุดช็อกเงินในบัญชีล่าสุดเหลือบัญชีของเต้ยอดีตคนรักเจ๊อ๋อ90ล้านจากกรณีที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตไม่นานมานี้เจ๊อ๋อได้เปิดใจว่าได้หย่ากับสามีใหม่จริงโดยหย่ากันมาเป็นระยะเวลา1ปีเสร็จแล้วสาเหตุการหย่าเนื่องจากมีความคิดไม่ตรงกันข้อตกลงในการหย่าครั้งนี้ได้ยกเงินสดให้อดีตสามีไปเป็นเงินสดจำนวน30ล้านบาทรวมกับเพชรทองรถยนต์และข้าวของที่เขาต้องการอีกประมาณ20ล้านบาทรวมแล้วยกให้ไปประมาณ50ล้านบาทส่วนตัวตอนนี้เหลือเงินอยู่ประมาณ10กว่าล้านเป็นเงินที่แตะไม่ได้เพราะทำไว้ให้ลูกหมดแล้วโดยตนมีลูกสาว2คนเอาหลานมาเป็นลูกอีก3คนรวมเป็นมี5คนทั้งนี้เมื่อวันที่20พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมภารสุรันกูลอายุ40ปีหรือเสี่ยเต้ยอดีตสามีเจ๊อ๋อ90ล้านได้จากไปแล้วอย่างกระทันหันโดยมีเพื่อนๆเข้าไปโพสต์แสดงความเสียใจใน Facebook ของเสี่ยเต้ยจำนวนมากและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพี่เต้ยไม่น่าจากไปเร็วเลยส่วนสาเหตุที่เสี่ยเต้ยป่วยกระทันหันคือการติดเชื้อในกระแสเลือดทางด้านพี่ชายของเสี่ยเต้ยได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุถึงทรัพย์สินว่าเสี่ยเต้ยเคยสั่งเสียเอาไว้ว่าสมบัติที่มีอยู่ที่ไหนบ้างโดยได้เก็บเอาไว้ในเซฟแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ากุญแจหรือรหัสอยู่ที่ไหนความคืบหน้าเมื่อวันที่20พฤศจิกายนนางระยองคลื่นแก้วอายุ47ปีพี่สาวของเสี่ยเต้ยเปิดเผยว่าขณะนี้เกิดปัญหาไม่มีเงินจัดงานศพให้กับน้องชายเนื่องจากกดเงินออกจากบัญชีน้องชายไม่ได้โดยก่อนหน้านี้น้องชายมีเงินในบัญชีธนาคาร2บัญชีด้วยกันบัญชีแรกประมาณ10ล้านบาทส่วนอีกบัญชีมีเงินหลักแสนบาทเมื่อคืนนี้ก่อนที่น้องชายจะจากไปนำบัตร ATM มาไว้ให้ตนและยังกดเงินออกมาใช้ได้ตามปกติแต่หลังจากน้องชายจากไปนำศพกลับมาถึงบ้านแล้วไปกด ATM นำเงินออกมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าดอกไม้ค่าอาหารแต่กลับกดเงินออกมาไม่ได้เหมือนบัญชีถูกอายัดพี่น้องที่มีกันอยู่4คนก็ไม่มีใครมีเงินทำศพทำให้คืนนี้จะนำศพของน้องชายไปตั้งไว้ที่บ้านก่อนจากนั้นวันที่23พฤศจิกายนจะติดต่อไปที่ธนาคารอีกครั้งเพื่อหาทางนำเงินออกมาเป็นค่าใช้จ่ายในงานศพเนื่องจากต้องการจัดงานให้น้องชายอย่างสมเกียรติค่ะ